กับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการรายงานสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยนะครับวันนี้มีการรายงานอยู่ที่ 3,355 รายนะครับทำให้อันดับของประเทศไทยอยู่ที่79ของโลกนะครับเมื่อเช้านี้การประชุม EOC ที่กระทรวงสาธารณสุขก็ได้พูดคุยกันถึงประเด็นนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันถึงลำดับต่างๆในเปรียบเทียบด้วยนะครับว่าแค่ลำดับเรื่องของการสะสมเนี่ยคงไม่พอต้องมาดูเรื่องของยอดอันดับของการติดเชื้อรายใหม่ต้องมาดูเรื่องของยอดอันดับของการตายก็โชคดีว่าเราก็ยังมาอยู่ในลำดับหลังๆอยู่นะครับก็ต้องขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่ช่วยกันในการที่จะดูแลสุขอนามัยส่วนตัวด้วยนะครับขณะเดียวกันเรื่องของวัคซีนก็ยังเป็นตัวที่จะบ่งบอกถึงอนาคตของแต่ละประเทศนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ยังต้องเป็นข้อเตือนใจสำหรับบางประเทศอย่างเช่นที่อังกฤษการใช้วัคซีนขึ้นมาตัวเลขของการติดเชื้อก็ยังเยอะอยู่นะครับ 7,490 เมื่อเช้านี้ก็คุยกันนะครับในประเด็นต่างๆวัคซีนเป็นทั้งคำตอบแต่ขณะเดียวกันก็ยังเป็นเรื่องใหม่อยู่ที่เราจะต้องมีการป้องกันในเรื่องอื่นๆตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยเป็นการเรียนรู้กันเป็นรายวันเลยนะครับวันนี้มีผู้ป่วยหายแล้วมากกว่าผู้ป่วยที่เจอรายใหม่นะครับหายไป 3,530 รายนะครับทำให้ตัวเลขที่ตอนนี้ยืนยันสะสมของทั้งปีนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วถึงปัจจุบันนี้ 199,264 รายนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะขึ้นถึง 200,000 ละนะครับตอนนี้แล้วก็ในการเสียชีวิตวันนี้ 17 คนนะครับทำให้ยอดรวมสะสมอยู่ที่ 1,466 คิดเป็น 0.74% ซึ่งก็ต่ำกว่าในหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับต้องขอบคุณพี่น้องทางด้านชาวบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขทั้งหลายที่ช่วยกันดูแลผู้ป่วยอย่างดีในโรงพยาบาลถึงแม้จะมีการรายงานเป็นข่าวร้ายว่ามีการเสียชีวิต2หลักอยู่เรื่อยๆนะครับในโรงพยาบาลนะครับ 14,008 รายในโรงพยาบาลสนาม 25,846 รายนะครับแล้วก็มีอาการหนัก 1,261 รายใส่ท่อช่วยหายใจ 360 นะครับการฉีดวัคซีนก็ฉีดไปแล้ว 6,180,000 กว่าโดสนะครับก็เป็นเข็มที่1นี่ประมาณ 4,500,000 กว่ารายนะครับเข็มที่2ไปแล้ว1,600,000 กว่ารายนะครับประเด็นของวัคซีนก็ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาก็มีข่าวคราวถ้าภาษาข่าวก็จะบอกว่ามีดราม่าเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เดี๋ยววันนี้ก็มีการประชุมเมื่อเช้านี้นะครับก่อนที่จะเข้ารายการนี้ก็มีการแถลงข่าวโดยท่านเลขาสมช.ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับโดยท่านปสปกสบคนะครับซึ่งเป็นท่านเลขาสมชนะครับก็ได้มาได้นำทีมนี้มาโดยได้นำเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าก็เป็นดำริของท่านปสบคนะครับว่าข่าวคราวที่เกิดขึ้นนั้นก็อาจจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรนะครับท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้มาเกริ่นนำในเรื่องของการซัพพลายแผนการจัดหาวัคซีนนะครับซึ่งแต่เดิมนั้นก็บอกว่าเดือนมิถุนายนนี้น่าจะได้ประมาณ6 ล้านนะครับก็นำไปสู่การวางแผนนะครับมีแผนจัดหากับแผนการกระจายวัคซีนนะครับ2แผนนี้ต้องสอดคล้องกันและไปด้วยกันปรากฏว่าแผนของการจัดหาเนี่ยครึ่งเดือนแรกนะครับเป็นไปตามแผนก็ได้ฉีดกันไปนะครับแต่ครึ่งเดือนหลังนี่ตอนนี้ดูฟังดูเหมือนจะมีคลุกคลักจากประเด็นของเนื่องจากวัคซีนนี้ก็เป็นวัคซีนใหม่นะครับเราก็ต้องผ่านกระบวนการให้มั่นใจมันเป็นชีววัตถุนะครับซึ่งเราจะต้องดูแลกันอย่างดีเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็เรื่องของเงื่อนเวลาเลยมีปัญหาทำให้เกิดการซัพพลายดีมานด์กับซัพพลายนี่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ขลุกขลักนี้ก็ทำให้การจองแต่เดิมเราค่อนข้างแน่นหรือฟิตนะครับโดยใช้วิธีที่เราเรียกว่าหมอพร้อมซึ่งจะลงทั้งวันเวลาสถานที่ล็อกโดส ตัวเลขของวัคซีนเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ดูจะที่เราบอกว่าหมอพร้อมแล้วก็มีการลงในรายละเอียดตรงนี้ทำให้ฟิตไปสักหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็นำเรียนว่าก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องมาคลี่คลายกันซึ่งตอนหลังมาก็มีระบบที่รับลงทะเบียนอีกหลากหลายระบบนะครับยังไงก็ตามแต่หลักการดีมานด์ต้องพอดีกับซัพพลายซึ่งที่ผ่านมาดีมานด์คิดว่าจะได้มาก็ไม่ได้มาก็เลยทำให้เกิดการซัพพลายมีรอมาแล้วซัพพลายที่แต่เดิมนั้นก็คือหมายถึงการร้องขอให้พี่น้องประชาชนเข้ามาฉีดในระยะหลังนะครับได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีคิวจองเต็มทั้งหมดนะครับแล้วก็ล้นกว่าที่จะมีการซัพพลายหรือการให้กันมานะครับเพราะฉะนั้นดีมานด์มีมากซัพพลายมีน้อยก็เลยเกิดปัญหานี้ผมในฐานะที่เป็นโฆษกของสบคซึ่งก็ส่วนหนึ่งก็ต้องรับผิดชอบในด้านนี้ในแทนหน่วยงานต่างๆทั้งหมดนะครับที่ดูแลทางด้านนี้นะครับก็ต้องขอกราบขออภัยเป็นอย่างสูงในความใส่ใจของพี่น้องประชาชนต่อเรื่องนี้เป็นอย่างดีพวกเราทำงานกันอย่างหนักแล้วก็ทุกส่วนทุกฝ่ายต้องการที่จะหาวัคซีนมาโดยเร็วแล้วก็มาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างที่เราตั้งใจไว้หวังไว้แต่ไม่ได้อย่างที่คิดนะครับก็เลยทำให้เกิดขุกขลักตรงนี้บ้างนะครับยังไงก็ตามแต่นะครับวันนี้ภาพบรรยากาศของข่าวที่ออกมาแสดงถึงความสนใจของพี่น้องประชาชนขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอให้ท่านได้ติดตามในเรื่องตรงนี้แล้วก็เราในทุกภาคส่วนทั้งกรมควบคุมโรคทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้ที่จัดหาและพยายามทำกันอย่างเต็มที่ก็ยังให้คำมั่นว่าจะทำได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทำให้อย่างดีนะครับรวมถึงเราก็มีบริษัทที่ดูแลทางด้านนี้ในการที่จะทำวัคซีนเกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยซึ่งก็เชื่อมั่นได้ว่าในความตั้งใจของทุกๆคนคงจะทำให้สิ่งที่เราครุกคลักต่างๆเหล่านี้เดินไปได้อย่างดีนะครับขอท่านยังคงให้ความมั่นใจกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ณขณะนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้ก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกันในยามที่เป็นเรื่องของภาวะวิกฤตนะครับท่านผอ.สบค.ก็อยากให้คนไทยรักกันแล้วเราจะได้มีความร่วมไม้ร่วมมือกันได้อย่างยิ่งนะครับท่านก็ฝากความห่วงใยมาว่าสิ่งต่างๆนั้นความเห็นไม่ตรงกันการทำงานที่มีเรื่องที่จะต้องลงในรายละเอียดมากมายจะมีปัญหาเยอะแยะมากมายขอให้ทุกฝ่ายทุกส่วนได้พูดคุยกันเมื่อเช้านี้ทางท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครกับท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับก็มาอยู่ที่เวทีเดียวกันยืนยันนะครับว่าท่านก็ยืนยันว่าทุกอย่างต้องขอขอบคุณซึ่งกันและกันเพราะว่าทั้งส่วนที่จัดหาอีกส่วนหนึ่งเป็นการกระจายและฉีดก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นภาพที่เราอยากจะให้เห็นแล้วก็ฝากขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจตรงนี้ด้วยแล้วเราจะก้าวผ่านไปด้วยกันนะครับโดยสรุปนะครับวันนี้ที่รายงานโดยกรมควบคุมโรคนะครับมีการฉีดไปแล้วนะครับเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้ 16,882 นะครับทำให้ยอดรวมสะสมนะครับ6,180,000กว่าอย่างที่ผมได้กล่าวไว้นะครับเข็ม1เข็ม2แล้วก็แยกออกมาเป็นยี่ห้อต่างๆตามนี้เลยนะครับก็ขอท่านได้รับทราบนะครับแล้วมาแยกดูนิดหนึ่งนะครับกรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของโรคนี้มากหลายคนบอกว่าน่าจะต้องเริ่มมาฉีดแล้วเราก็ตรงนี้แหละครับที่ทำให้แผนของการฉีดวัคซีนไม่เป็นไปตามแผนที่ว่านี้เพราะว่าเราต้องมีการใช้วัคซีนจำนวนหนึ่งมาลงที่กรุงเทพมหานครด้วยจะเห็นยอดของกรุงเทพมหานครนะครับ อยู่ที่เข็มที่1เนี่ยนะครับอยู่ที่ 17.5% นะครับแล้วเข็มที่2อยู่ที่ 4.8%จังหวัดภูเก็ตนั้นเราวางไว้เป็นเรื่องของภูเก็ตโมเดลที่จะทำเป็นแซนด์บ็อกซ์คำพูดนี้คงจะติดคุ้นปากแล้วนะครับก็คือจะเป็นพื้นที่ที่ทดลองให้มีการได้รับวัคซีนให้มากที่สุดเพื่อเราจะเปิดภูเก็ตขึ้นมาอันนั้นก็ได้ถึง 60.9% แล้วนะครับสำหรับเข็ม1และเข็ม2อยู่ที่ 25.1% ก็นำเรียนว่า2จังหวัดนี้นะครับก็จะมีการได้รับวัคซีนเป็นให้ได้ไปตามแผนที่ว่านี้นะครับมาดูในกลุ่มต่างๆล่ะแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็พบว่าบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกนะครับที่จะได้รับวัคซีนให้มากที่สุดตอนนี้เข็ม1เข็ม2รวมกันไปแล้วเนี่ยได้ประมาณ 86.5% นะครับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าอยู่ที่ 12.7% แล้วก็ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะครับอยู่ที่ 10.4% ส่วนกลุ่มของผู้ที่มีกลุ่มโรคเรื้อรังนะครับเราลงมาเป็น 1.5% ประชาชนทั่วไป 2% แล้วก็ผู้มีอายุ60 ปีขึ้นไปอยู่ที่ 0.3% โดยรวมทั้งประเทศเราอยู่ที่ 3.3% ถ้าเป้าหมายอยู่ที่50 ล้านคนนะครับก็ยังต้องพยายามกันเต็มที่นะครับไปดูผู้ที่เสียชีวิตนะครับกรุงเทพ 14 รายแล้วก็สมุทรปราการพระนครศรีอยุธยาอ่างทองจังหวัดละ1 รายนะครับเรื่องของปัจจัยเสี่ยงแล้วก็เรื่องของโรคประจำตัวยังคล้ายๆเดิมนะครับชาย7หญิง10ครับค่ากลางอยู่ที่71 ปีก็ยังเป็นผู้สูงอายุที่ต้องดูแลพวกท่านอยู่นะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องผู้ที่เสียชีวิตใน17 รายนี้ด้วยนะครับมาจากต่างประเทศละครับครั้งนี้มี10 รายนะครับเป็นกัมพูชามาช่องทางธรรมชาติ3นะครับแล้วก็มาเลเซียช่องทางธรรมชาติอีก1นะครับโดยทางด้านของด่านของต่างๆนี้ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มี339 รายที่ถูกจับกลุ่มในรอบ24 ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ก็ต้องขอความร่วมมือกับทุกท่านนะครับที่ทำงานทางด้านชายแดนขอส่งกำลังใจไปถึงท่านแต่ส่วนคนที่พยายามลักลอบก็ขอให้ท่านได้เห็นแก่ประเทศชาติด้วยนะครับเพราะตอนนี้คือโรคระบาดในการที่จะพาคนเข้ามาก็คือพาหะโรคนั่นเองนะครับเรื่องของลำดับของรายใหม่นะครับกรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสงขลานครศรีธรรมราชปทุมธานีปัตตานีและชลบุรีเป็น10อันดับแรกนะครับกรุงเทพมหานครยอดยังไม่ถึงพันนะครับ925นะครับนครปฐม292แล้วก็นนทบุรี232นะครับนี่คือ3อันดับแรกส่วนอันดับอื่นๆยังคงทรงไว้นะครับที่เป็นยอดสะสมผมขออนุญาตขึ้นฝากไว้อยู่ที่ Facebook ของทางศูนย์ข้อมูลโควิดนะฮะสบคนะครับที่เป็น Facebook นะครับแล้วก็ไปดู27 จังหวัดนะครับที่เป็น0 รายนะครับก็ขออนุญาตอัปโหลดขึ้นไปไว้ในที่ประชุมเมื่อเช้านี้ของทางการประชุมสบคก็นำเอาคณะศูนย์บูรณาการกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้มารายงานในรายละเอียดของแต่ละจังหวัดนะครับก็ผมขออนุญาตนำเป็นสไลด์สัก3 แผ่นนี้รวมถึงอื่นๆด้วยนะครับในแผ่นแรกนี้ก็จะเห็นภาพของกทมก็ยังมีการติดตามที่ปทุมวันนะครับนครปฐมก็จะติดตามที่ทาง3 พรานอำเภอเมืองนครปฐมนะครับซึ่งเป็นโรงงานเกี่ยวข้องกับเรื่องทางด้านไก่และก็หมูนะครับอันนี้มีคลัสเตอร์ใหม่เป็นโรงงานหมูนะครับโรงหมูนะครับแล้วก็นนทบุรีนะครับก็เป็นแคมป์คนงานก่อสร้างสมุทรปราการอันนี้มีคลัสเตอร์ใหม่เป็นในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ทางด้านชุมชนของเทศบาลนะครับอันนี้เป็นคลัสเตอร์ใหม่สมุทรสาครก็จะเป็นโรงงานอาหารทะเลแล้วก็ปลาแช่แข็งอันนี้ก็พบ12แล้วก็6 รายตามลำดับนะครับส่วนสงขลาก็จะเป็นที่สะเดาและอำเภอเมืองนะครับที่อำเภอเมืองนี้เป็นบริษัทให้เช่าห้องเย็นนะครับพบไป21 รายเมื่อวานนี้เองนะครับนครศรีธรรมราชอันนี้จะเยอะหน่อยหนึ่งนะครับสัมผัสกันในชุมชนพบถึง83นะครับเป็นคลัสเตอร์ใหม่ที่ท่าศาลาพรหมคีรีนะครับแล้วก็ปทุมธานีเป็นแคมป์คนงานก่อสร้างที่ธัญบุรีนะครับอันนี้5 รายเป็นคลัสเตอร์เล็กๆนะครับปัตตานีก็เป็นอาหารทะเลกระป๋องนะครับพบเพิ่มขึ้น33ก็รวมเป็น63ชลบุรีที่ศรีราชาเป็นแคมป์ก่อสร้างนั้นระนองนะครับส่วนอีกแผ่นหนึ่งนะครับเป็นระนองตรังสระบุรีพังงาตากกำแพงเพชรและฉะเชิงเทรามีที่ฉะเชิงเทรานะครับเป็นบางน้ำเปรี้ยวเป็นโรงงานคอมเพรสเซอร์อันนี้เป็นคลัสเตอร์ใหม่18 รายขออนุญาตให้ท่านผู้ชมได้รับทราบแล้วก็ติดตามจากทางจังหวัดนะครับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะลงในรายละเอียดแล้วก็นำไปสู่การสร้างการรับรู้ภายใน จังหวัดของแต่ละจังหวัดแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนได้ให้ความร่วมมือกับทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดด้วยนะครับส่วนของกทม.เช่นเคยครับขออนุญาตได้นำเสนอขึ้นมาเป็นคลัสเตอร์ต่างๆทางสำนักอนามัยก็ได้รายงานต่อที่ประชุมนะครับว่ามีคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับทั้งหมด84แห่งนะครับซึ่งก็เป็นทั้งในเชิงของเฝ้าระวังสูงสุดนะครับที่จะมีดังปรากฏตรงนี้ตัวเลขหนังสือเล็กนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตได้นำเสนอขึ้นมาเป็นแผ่นเดียวก็ให้เห็นถึงเป็นแบ่งระบบบริหารจัดการผ่านเป็นลักษณะของกลุ่มเขตครับคือกรุงเทพเหนือกรุงเทพกลางกรุงเทพตะวันออกนะครับแล้วก็กรุงเทพใต้รวมถึงกรุงทนเหนือกรุงทนใต้ท่านเลขาสมช.ในฐานะปสปกสวค.ก็ได้นำเรียนให้ทางท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งดูแลแต่ละโซนเนี่ยมารายงานในที่ประชุมพูดถึงการเกิดของโรคแล้วก็การควบคุมป้องกันรวมถึงการบำบัดรักษาต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็นำเรียนว่าก็เราแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆด้วยนะครับ SML ก็คือตามขนาดของการติดเชื้อนะครับและลักษณะของสถานประกอบการเช่นตลาดโรงงานก็มีวิธีต่างๆกันไปในที่ประชุมลงในรายละเอียดเยอะกว่านี้นะครับผมขออนุญาตได้กลับเรียนว่าในเรื่องต่างๆเหล่านี้เราติดตามเป็นรายวันแต่ขออนุญาตได้นำเสนอให้ท่านได้เห็นในแต่ละชื่อแต่ละส่วนนะครับเพื่อที่เราจะได้นำไปสู่การสื่อสารกันไปถึงเขตต่างๆนะครับคลัสเตอร์ที่เป็นห่วงเป็นใยก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก30 40 50 วันนี้ 80นะครับซึ่งถ้าเราได้ร่วมกันเนี่ยก็คิดว่าคลัสเตอร์จะต้องลดลงและขนาด SML เราก็ไม่หวังว่าจะให้เกิดเลยนะครับแต่ขนาดเล็กลงไปให้มากที่สุดก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับก็จะต้องช่วยกันถึงแม้ติดเชื้อไม่กี่คนก็เป็นจุดที่สำคัญและอาจจะแพร่ระบาดไปได้มากๆนะครับนี่คือสิ่งที่ได้รายงานและที่สำคัญวันนี้ไม่มีคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นใหม่ครับก็ขอบพระคุณพี่น้องประชาชนเป็นอย่างสูงครับครับผมครับวันนี้ไม่มีประเด็นคำถามเพิ่มเติมนะครับคุณหมอมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายสำหรับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับชมอยู่ไหมฮะครับอย่างที่แจ็คบอกวันนี้เปิดเทอมวันแรกนะครับแล้วเด็กๆเองก็หลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยเวลาจะส่งเด็กๆไปเรียนหนังสือก็มีความคิดอยู่ 2-3 แบบที่เราเจอกันเป็นประจำอันดับที่1ก็คืออยากให้เขาไปเรียนอันดับที่2คือไม่อยากให้เขาไปเรียนนะครับก็มีความขัดแย้งในเชิงของความเห็นกันแต่อย่างไรก็ตามแต่นะครับเราต้องอยู่กับโรคนี้เราปรับวิถีชีวิตต่างๆกันไปนะครับเด็กๆด้านหนึ่งที่เราได้รับทราบข้อมูลก็คือเขามีโอกาสติดเชื้อได้ไหมมีครับแต่ว่าความรุนแรงของโรคก็ไม่ได้เป็นมากนะครับแต่ขณะเดียวกันคนที่ต้องดูแลเขาคือครูบาอาจารย์และก็พ่อแม่พี่น้องที่เป็นผู้ปกครองประชาชนทั้งหลายเนี่ยแหละครับที่ควรที่จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดคุณครูก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนก็จะมีหลายระบบซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้วางออกแบบมานะครับในโซนที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนี้ก็ให้เรียนแบบลักษณะของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางไกลมาช่วยกันนะครับส่วนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ควบคุม17จังหวัดอันนี้ก็สามารถที่จะจัดการได้นะครับในลักษณะของการให้ไปเรียนในโรงเรียนนะครับก็คือพื้นที่ควบคุม56จังหวัดนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพในต่างจังหวัดมีเด็กไปเรียนหนังสือต่างๆเพราะฉะนั้นฝากพ่อแม่พี่น้องที่เป็นผู้ปกครองได้ดูแลสุขอนามัยของพวกเขาด้วยนะครับเพื่อเด็กๆจะได้มีเรื่องของการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาทางสมองของเขานะครับซึ่งเราก็ห่วงใยเพราะฉะนั้นโรคต้องไม่ปิดกั้นการเรียนรู้ของทุกๆคนนะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็ผมก็ฟังแล้วก็ใช้คำนี้สิ่งที่เกิดขึ้นล้วนดีเสมองั้นเรานำทุกๆเรื่องมาต่างๆเหล่านี้มาสอนลูกสอนหลานเรานะครับถึงแม้จะเกิดโรคระบาดเด็กๆก็ได้เรียนหนังสือหรือได้เรียนในหลายรูปแบบเขาก็จะได้รับรู้สิ่งใหม่ๆดีทั้งนั้นเลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนดีเสมอฝากไว้ตรงนี้ครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับครับขอบพระคุณนะครับ